โอเคสวัสดีครับวันนี้ต้องถอดเสื้อเดโมให้ดูนะครับเพราะว่าจะมาสอนเล่นไหลที่ถูกต้องนะครับก็ไหลข้างนะครับไหลข้างโดยที่เราจะเน้นหลักวันนี้คือไหลข้างนะครับส่วนเทคนิคอย่างอื่นก็จะตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าที่อยากจะแยกไหลข้างเนี่ยแต่ละคนนี่อยากได้กันมากนะครับผมตั้งกระทู้ถามไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่หัวข้อถามว่าวิธีเล่นไหลข้างยังไงนี่มากันเยอะมากๆเลยนะครับโอเคไหล่ข้างนะครับผมจะพูดถึงเรื่องเทคนิคของการยก side lateral นะครับเพราะว่าฟังก์ชันของหัวไหล่นะครับฟังก์ชันของหัวไหล่เนี่ยมันก็จะหัวไหล่ข้างเนี่ยมันเอาไว้ยกง่ายๆเลยครับมันไว้ยกท่อนแขนขึ้นมาข้างๆนะครับทีนี้ตัวไฟเบอร์มันก็จะรันอย่างนี้นะครับเป็นเส้นลงมา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 ครับแบ่งเป็น3หัวนะครับโดยที่หัวไหล่ข้างก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ใหญ่นะครับไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่มากนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องดัมเบลก่อนแล้วดัมเบลเคเบิลนะครับข้อผิดพลาดที่ผมเองนะครับส่วนตัวก็มีปัญหานี้มาก่อนแล้วก็เป็นคนที่ทำผิดมาก่อนนะครับทำให้เห็นอยู่นะครับว่าทรัพส์ผมค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นมามากกว่าหัวไหล่นะครับตอนนี้ก็ค่อยๆพยายามแก้อยู่แต่นี่คือมาจากมิสเทคสมัยก่อนด้วยนะครับเวลาเล่นไหล่ข้างเนี่ยเราดูตามวิดีโอนะครับโปรบอดี้บิลดเออร์ก็จะหยิบดัมเบลขึ้นมานะครับโทษทีนะครับไม่มีดัมเบลหยิบดัมเบลขึ้นมาเวียงอย่างนี้นะครับโอ้โหบางคนถือกัน40 50 60ปอนด์ครับเวียงกันแบบสบายเลยนะครับอันนั้นเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเรายังไปไม่ถึงเลเวลของเขานะเราก็เขามี mind muscle connection ที่ดีกว่ามี supplement อะไรที่ดีกว่านะครับเราก็ต้องคิดแยกกันนะฮะทีนี้จริงๆแล้วเราก็ work ควรจะ work muscle ตามฟังก์ชันนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของ mind muscle connection nutrition recovery นะครับแต่ว่าไฟเบอร์ของมันจริงๆเนี่ยที่รันเนี่ยหน้าที่ของมันนะครับมีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้เท่านั้นนะครับถ้าดูสังเกตอันนี้คือชิ้นหน้านะชิ้นข้างนี่อยู่เนี่ยแล้วดูนะฮะว่าพอหลักๆอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าผมปล่อยลงมาสุดเนี่ยไม่มีเทนชั่นตรงนี้ละกดไปนิ่มละต้องยกมาก่อนประมาณนิดหนึ่งนะครับถึงจะเริ่ม activate หัวไหล่ด้านหน้านะครับถึงจะแยกชิ้นขอโทษครับด้านข้างขึ้นมาถึงจะแยกชิ้นกับข้างหน้าออกมานะครับฟึบหายไปละไหล่หน้าไหล่หน้าไหล่หน้าไหล่ข้างงั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าฟังก์ชันไหล่ข้าง work อยู่แค่ช่วงนี้นะครับ work อยู่แค่ช่วงนี้เพราะว่าขึ้นไปก็จะเป็นtrap ดึงแล้วนะครับฉะนั้นนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเวลาเล่นไม่ว่าจะเล่นเคเบิลจะเล่นแมชชีนจะเล่นดัมเบลนะครับเราไม่ควรนะครับไม่ควรปล่อยให้ดัมเบลมันอยู่ตรงลงมาอีกนะครับเราควรจะคีปไว้ข้างอันนี้คือจุด starting point นะครับจุด starting point ไม่ได้อยู่ตรงนี้จุด starting point อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาคีปไว้นะครับคีปไว้อยู่ช่วงนี้ข้อที่2นะครับคือพยายามกำจัด traps movement ออกให้เยอะที่สุดนะครับโดยที่เราจะไม่ truck ขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะไม่อย่างนี้แล้วก็เพราะมันจะกลายเป็นเหมือนกับเหวี่ยงเหมือนขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น trap work นะครับเราต้องการที่จะกดนะครับกดพยายามดึง trap ลง decompress ลงนะครับดึงลงไปเลยนะครับดึงหัวไหล่ดึงแทรปลงไปก่อนแล้วกดงี้ตลอดค้างไว้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ค่อยยกไหล่ข้างขึ้นมาเนี่ยนะทีนี้นี่กดไปนิ่มๆเลยหมายความว่าอะไรไม่มีเทนชันหมายความว่าไม่ได้ทำงานนะฮะเทนชันทั้งหมดก็จะอยู่ที่ไหล่ข้างอย่างเดียวนะครับโอเคอ่ะก็ผมเดโมกับพี่เบนนะครับพี่เบนให้ดูแล้วก็เป็นวิดีโอปิดท้ายเพื่อจะเห็นภาพจริงทีนึงนะครับก็
ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอของพี่เบนนะครับอ่ะคิวไว้ดีครับขอบคุณครับโอเคครับนี่พี่เบนนะครับพี่เบนวันนี้มาเดโมนะครับวิธีการเล่นไซด์แลทรอลที่ถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่เบนเดโมไซด์แลทรอลที่ผิดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีหลักๆ ก็คือว่าเทนชันเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงช่วงฟรอนเดลตรงนี้ซึ่งมันจะไม่มีเทนชันแล้วก็หลายคนจะชอบชวักขึ้นมาอ่ะนี่คือผิดถนัดเลยนะเรียลนะสัก6ทีน่าจะสังเกตว่าตรงฝาตรงนี้ชวักขึ้นมาแล้วก็เราปล่อยดัมเบลจนสุดซึ่งพอเราปล่อยจนสุดเนี่ยเทนชันมันไม่มีแล้วนะครับโอเคพี่เบนครับลองแก้หน่อยนะขั้นแรกเลยครับก็คือพี่เบนก็จะดีคอมเพรสหรือว่าเรากดสะบักขอโทษครับกดช่วงหนอกสะพานคอลงมานะครับพี่เบนเลยขึ้นมาผมต้องจับเนี่ยพอกดไปนิ่มเลยเพราะว่าไม่มีเทนชันตรงนี้นะครับแสดงว่าพี่เบนไม่ได้ใช้ตรงหนอกยกขึ้นมานะครับแล้วก็จะสังเกตนะครับพี่เวนเขาจะไม่ปล่อยดัมเบลลงจนสุดนะครับก็จะคีปอยู่ที่หัวไหล่ด้านข้างเป็นการไอโซเลตไซด์แลทรัลเต็มๆเลยครับเพราะว่าฟังก์ชันของมันมีอยู่เท่านี้นะฮะถ้าสูงเกินกว่านี้ก็จะเป็นหนอกทำงานถ้าต่ำลงกว่านี้ก็ไม่มีเทนชันที่หัวไหล่นะครับโอเคขอบคุณพี่เวนมากครับนะครับ